รุ่นเล็กปะทะรุ่นใหญ่ผลคิดว่าไงผลคิดว่าทีมของข้ามทำได้กี่คะแนนนะคิดว่าไม่น่าเท่าเรานะตอบครับเฮ้ยคนนี้หลับตลอดผมจำอะไรตรงไหนได้รู้ไหมตาเขาอันนี้คือเขาเอาตาสลับกันเพื่ออ๋อตาเนี่ยคือตากำลังแบบมองสาวกำลังจ้องจะมองสาวผมทำมินิฮาร์ดด้วยทำมินิฮาร์ดด้วยท่านี้ชัวร์เลยตาเนี่ยมองสาวกำลังจ้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบคอนไทม์ผมโต้หมูหวานครับผมพิมพ์คิมเทครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเขาคือใครวันนี้ผมกับคิมนะครับจะมาเล่นกันเป็นทีมนะครับผมแข่งกันกับอีกทีมนึงมีพี่มอสกับพี่มิกนะครับผมก็คือการแข่งขันนั่นแหละรุ่นเล็กปะทะรุ่นใหญ่ผลคิดว่าไงผลรุ่นเล็กจะมาสู้อะไรเราได้ล่ะเฮ้ยใช้คำว่าประสบการณ์น้อยอย่างนี้เราก็เหมือนข่มเขาไหมมึงชวนกูข่มก็ได้ล่ะกติกาวันนี้นะครับก็คือเขาจะมีนักแข่งมาให้พวกเราทายก็มีชิ้นส่วนตรงไหนก็ได้มั้งแล้วก็ให้เราทายพี่โตคิดว่าแบบตัวเองแบบจำดีแค่ไหนรู้จักคนเยอะไหมพี่ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะทุกคนผู้หญิงมี2คนเองอ่ะพอถามหน่อยว่าอันเดียวกันกับหนอของน้องมั้ยใช่ครับไม่งั้นมันเหลี่ยมเราอ่ะให้เห็นแค่ผมอ่ะจะไปเดาได้ไงอ่ะลุงนี่นะถามก่อนเข้าห้องนี่เอาอีกแล้วโอเคแค่ชนะน้องได้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วเราเป็นรุ่นพี่ที่ดีอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยรูปมาครับรูปแรกมาดูจากลักษณะแล้วบอกเลยว่ากูไม่รู้เลย อุ้ยอันนี้ท่านี้ครับมอสมีไหมหน้าผากขนาดนี้คิดว่าใครหน้าผากตัวผอมมีไม่กี่คนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ยอมเห็นไหมเขาเป็นผมดำตอนนี้คนผมอะดำกันดูเนี่ยดำกันหมดแล้วแล้วก็จะอาจจะเป็นสีทองตรงนี้พอดูแล้วไม่ใช่ทีมอาร์มีแน่นอนปั่นเนี่ยปั่นแล้วปั่นนี่กี่เลยมี3ตัวเลือกคือ D2E Ernie แล้วก็อีกคนหนึ่ง Melon 3คนเดี๋ยวหันมาทางพี่ไม่รู้ทีมฟูรวมด้วยนะครับครับรู้แล้วแต่ไม่อยู่ในช้อยไงทีมฟูอ่ะรีมิกมั้งเนี่ยกูไว้หน้ามาทั้งชีวิตอ่ะคนที่มั่นใจก็ไอ้พวกหล่อไอ้พวกหล่อจริงมองหน้าพวกเราจะเปิดทำไมอ่ะเหยียดแล้วเครื่องบินก็มาจอดไม่ใช่คนอ้วนดูจากแขนละเนี่ยผมสบายเนี่ยคือไอคิวเขาเยอะอ่ะมาคนไอคิวเยอะอย่างเงี้ยไม่ต้องอิจฉานะน้องๆงั้นตอบเลยเพื่อนเอาเดาเป็นพี่เอิร์นี่ละชัวชัวอายุเชื่อแอมชัวแอมชัวพี่เอิร์นี่นะตัวไหมค่ะต้องตอบครับตอบเลยครับคนแรกความคนเป็นดีทูรีจบไปดีทูรีมีคำตอบนะครับยืนยันคำตอบครับว่าคือเชื่อมันในโค้ดตอบคือมึงไปยันนู่นพับจีเอาวีใกล้ๆไม่เอาไปพับจีเลยพี่มีมาร์กมาไงวะแม่งไว้ทรงนี้แต่เมื่อไหร่วะเพื่อนกูแท้ๆอยู่กันมา5ปีอ่ะเพื่อนอยู่กับมีมาร์กกับไอ้มอสนะอยู่กับมีมาร์กมา10ปีอ่ะไม่มีแม้แต่ในช้อยอ่ะให้ไป3ชื่อไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้ว่าให้5ชื่อไม่รู้จะเข้าว่ามีมาร์กมาร์กี้วะเนี่ยมาร์กี้ครับตอบเลยยังวิเคราะห์ก่อนอันนี้มันง่ายไงโชว์เหนือไปดิมีโชว์มั่วแล้วดูมึงดูดีๆจากรูจมูกถ้ารูจมูกมีขนอะคือไอ้เกมไม่ค่อยตัดขนจมูกไอ้เนี่ยขนจมูกจะยาวออกมาเห็นพี่ท่านอีกไงมาเขารีทัชออกด้วยรีทัชขนจมูกอะก็ไม่แน่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยที่ปั่นอีกแล้วอีกเลยปั่นจมูกนี่คือน่าจะมาร์กี้ก็ดูดเทียได้ยินอะออกซิเจนในหกมือเกือบหมดอ่ะเอ้ยบูลลี่อ่ะไอ้มามันน่าจะมือเท่าของกันเลยน้องเห็นรูปยังรูปชุดบาสอ่ะของพี่อ่ะในรูปอ่ะกล้ามไม่มีเลยแต่ว่าตัวจริงกล้ามเป็นเริ่มจริงกล้ามไข่นะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้มาก็ได้ไอ้มาก่อนไอ้คำตอบสุดท้ายตอบว่าไอ้มาครับผมเอามึงไม่พูดมึงไม่มีความมั่นใจเลยอ่ะยืนยันคำตอบมาร์กี้เป็นคำตอบพี่คำตอบมาร์กี้เฮ้ยง่ายว่ะมันคุกคีกับน้องเยอะอ่ะคือพูดง่ายว่าเราสนิทกันเราเป็นครอบครัวมันตอบได้อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหผมรู้เดี๋ยวมีสองคนอ่ะเว็บแรกกูรู้เลยโ
มีสองคนไม่หนุ่มก็มอสพี่หนุ่มหุ่นอย่างเงี้ยมีอยู่สองคนไม่มีมอสก็มีหนุ่มน่าจะพี่หนุ่มแหละพี่หนุ่มพุงแบบจะอ้วนออกมาเลยไอ้บูลลี่เหรอเฮ้ยไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่ Why you bully เรากำลังแบบรวบรวมดูแบบลักษณะร่างกายสวัสดีครับอุ้ยไหนจะนี่วะคอนเฟิร์มพี่หนุ่มโอเคคำตอบที่รู้ได้ไงข้อนี้รู้ได้ไงเห็นพุงแบบแรกก็รู้เลยครับน่าพี่หนุ่มแหละพุงแบบจะอ้วนออกมาเลยร่างกายสวัสดีครับอุ้ยไหนจะนี่วะไปข้อต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ตอบผิดอันนี้น้องตอบผิดแน่นอนจมูกเล็กครับน้องจมูกเล็กคนนี้เป็นคนผิวขาวผิวขาวอ่ะผิวขาวมีไม่กี่คนเฮ้ยผมรู้พี่แป้งดูจากหน้าผมก็รู้แล้วดูแค่ปิ๊บเดียวแป๊บเดียวเขาหลอกเปล่าคุณเห็นแค่รูจมูกข้างเดียวเนี่ยนะอันนี้แป้งจริงๆเราไม่แพ้ได้สองคนนะไม่แพ้ไม่ใช่ตัวไม่แล้วอินฟลูเอนเซอร์นี่แค่สองคนนี้เป็นผู้หญิงเขาไม่อยากให้เราเป็นส่วนอื่นไงไฟมึงคิดเป็นกูได้เหรอเป็นกูได้เหรอดูมีแก้มนะเป็นคนมีแก้มกะไม่ให้มีใครเต็มละทรงนี้เป็นคนผมยาวสามป่องปะวะผู้ชายไม่น่าข่าวขนาดนี้ไม่น่าข่าวอย่างนี้ผู้หญิงชัวร์ไม่พี่แป้งก็วิวคัมแบ็กยืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบครับผมว่าพี่แป้งสามปองสาวลีมิกหลอกขนาดนี้แต่วิวคัมแบ็กจมูกเขาจะโด่งแต่แป้งบอกว่าจมูกเขาจะเล็กแป้งทำป่องคนนี้แป้งทำป่องเหมือนกันทำไมมั่นใจอ่ะดาวปิงปิงบลุ้งปิงปิงบลุ้งปังคำตอบที่ดูอยู่แล้วจมูกเขาเล็กผมจำได้ทนเลยหนึ่งทีดูไอ้ไลฟ์สตรีมเขาบ่อยเฮ้ยบอกแล้วกูเป็นคนถ่ายคนเดียวเลยรูปเนี้ยว่าเป็นพี่แป้งมึงไม่พูดสักคำเลยฮะเฮ้ยผมรู้พี่แป้งเฮ้ยไปเป็นรูปต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ช่วยพี่เลยน้องข้อต่อไปโอ้น้ำผึ้งเหรอไอ้ข้างนอกเมื่อกี้ไม่ดังใจข้างนอกเมื่อกี้ไหมเห็นแล้วนึกถึงไอ้ข้างนอกเมื่อกี้นะสิบปีกันนะถ่ายเพื่อนสิบปีกันนะเขาหมายถึงว่าใครรู้ไหม 007X อยู่กันมาสิบปีเฮ้ยพี่ไม้ไม่ใช่เอ้ยพี่ไม้ไม่ค้ำขนาดนี้ใช่อ่ะแต่คราวนี้ต้องเพียงเชื่อผมละเดี๋ยวนะอันนี้มันอาวีมา 3-4 คนละเออมันต้องผับจีแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วเออว่ะไม่ใช่พี่ไม้ว่ะไม่ใช่พี่ไม้ไม่ใช่พี่วูดแน่นอนจำผิดวูดเป็นยังไงเนี่ยเขาเดฟอยู่คนเดียวในทีมตอนเนี้ยเพราะว่าไม่รู้ทำไมมันกินไม่อ้วนได้ไงวะไอ้นี่มันคุมน้ำหนักเลยวะเราอ้วนเอาอ้วนเอาคิดว่าใครครับยังคิดว่าไอ้มาอยู่แต่ว่าเราลองมาวิเคราะห์ก่อนในทีมไม่น่ามีใครทรงนี้นะผู้ใหญ่ย้อมผมมาแล้วสังเกตที่หูครับไหนเอ้ยผมไม่เคยไปนั่งดูหูน้องๆไงยืนยันไปเลยไอ้ไม้ 007X อ่ะทายเลยน้องพี่ไว้ใจน้องตอบว่าเป็นพี่เมลอนแซดครับผมมาจากครับพี่ยืนยันคำตอบยืนยันคำตอบชัวพี่เมลอนสัตว์มันก็อ่านถูกตอบพี่ตอบที่เออบอกแล้วเกือบมืออย่างงี้มือมอสอยู่งี้ขาอยู่นะโอ้ไม่น่าไปดูผับจีเยอะเลยเออเหมือนในมาร์กเลยเราเห็นตุ้มจมูกอ่ะโอ้ยสอบครับเฮ้ยคนนี้หลับตลอดเฮ้ยผมจำอะไรตรงไหนได้รู้ไหมตาเขาอันนี้คือเขาเอาตาสลับกันช่วยตาเนี่ยคือตากำลังแบบมองสาวกำลังจ้องจะมองสาวหรือทำมินิฮาร์ดด้วยทำมินิฮาร์ดด้วยท่าอย่างนี้ชัวร์เลยตาเนี่ยมองสาวกำลังจ้องแม่เป็นตู้ทำมินิไม่ได้ยังไม่ได้จบครับยืนยันคำตอบเซเว่นทูเคครับผมไอ้นนท์เซเว่นเคทูเซเว่นเคทูไปไอ้นนท์เฮ้ยเฮียกูช่างสังเกตไปวะมึงรู้ไหวเลยเนี่ยคนต่อไปผมใช่ปะมีมึงทำอยู่คนเดียวอะท่านี้อ้อหอตอบเลยครับไอ้อยู่ข้างนอกเพราะว่ามันจำรูปตัวเองได้ไงไม่ต้องสืบคิมเซนเซคิมเซนเซครับดีนะไม่ใช่หัวคนอื่นท่าเลยยังไงก็สุกมันจะก่อยไปหรือเปล่าไม่คิดมันจะก่อยไปหรือเปล่าเอาพวกฉลาดมาสองคนอย่างเงี้ยต่อไปครับกูบอกว่า
เฮ้ยต้องดูแหวนกูจะมีแหวนแน่นอนของกูไม่มีนี่ไม่ใช่ไอ้เจ๊ล่ะไอ้เจ๊มันจะอ้วนกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะนี่แหละพี่เกดแขนยาวยังไงมันก็อยู่ในวงการ ROV นะครับเพราะว่าคอนเทนต์หนาวเนี่ยวง ROV เขาทำไงมีเกสเซอร์อีกช้อยนึงไม่ใช่พี่เต๋าพี่เกดดูจากคออ่าอ่ะข้อนี้ผมผิดผมแบบผมไว้ใจพี่เราใช่ไหมเนี่ยไม่ไว้ใจผมเอาวีไปครึ่งแล้วนะไม่ไปโควิดแล้วพี่ตินมาจากไหนสโลปสโลปไอ้เกดยืนยันคำเดิมมันจะมีเขามีไฝที่มือตรงนี้โมนาโมนาเหรอคิดว่าน่าจะเป็นโมนาจัดไปถ้าโมนาก็ตามโมนาโมนาลิซ่ายืนยันคำตอบครับคำตอบที่เชี่ยลิมิกเฮ้ยเชี่ยกูตั้งสังเกตไปปะวะดีเนี่ยดีเนี่ยกูเก่งไปปะวะได้ไอ้เกดไอ้เกดยืนยันคำเดิมแม่งมีปั่นโอ้โหอยู่ว่า6คน5คนปั่นทุกคนเฮ้ยพี่บอลพี่บอลได้พี่บอลช่วยไม่พี่บอลช่วยอันนี้ปอนถ้าอยู่ใน ROV คือปอนหุ่นประมาณนี้ขอดูแขนหน่อยขอดูแขนมึงหน่อยไม่ใช่กูเยี่ยมกูไม่หุบขนาดนั้นหรอกมีแขนพี่บอลแขนพี่บอลพี่หนุ่มจะผิวค้ำกว่านี้ใช่แล้วก็จะพุงอย่างนี้นิดนึงมึงชอบขมแมวไว้ดีตอนถ่ายรูปอ่ะเขาบอกขมแมวกับเก็บเหนียงเขาบอกสองอย่างเป็นเทคนิคการถ่ายรูปพี่แดงตอบครับพี่มอสครับผมไม่น่าใช่กูดังนั้นไม่ใช่มึงตัดออกตอบว่าปอนบุฟเฟ่ครับเฮ้ยมึงมั่นใจขนาดนั้นเหรอวะตอบที่เถิดเถิดไปเลยตอบที่เย้ได้จะเป็นกูได้ยังไงวะตอนที่บีบมึงอะมอสเก็บเหนียงมอสข้างแมวนี่เก็บแล้วเหรอเก็บไม่หมดโอ้ยเย้ไม่กูไม่รู้จักตัวเองมึงพูดอะไรนะน้องยังรู้เลยว่าเป็นกูโอเคต่อไปลิมิกใครอะลิมิกเหรอดูให้ดีๆก่อนทรงผมอย่างนี้แบบประมาณนี้แบบมีอยู่กระจุ่มนึงแต่ผมของผมเนี่ยผมจะโฟกัสกับไอ้หน้าม้ามากไม่ให้มันโผล่หน้าผากมึงก็โผล่อยู่เนี่ยแต่หรอที่กูจำใครได้บ้างเนี่ยว่ามึงน่าจะพังพักแต่จำตัวเองไม่ได้แล้วนะให้กูไหมลองกูดูก่อนสรุปคำตอบคือสรุปคำตอบครับผมคือพี่มิกครับถ้าผมตอบคิดว่าน่าจะเป็นเต่าเอ็กนะอันนี้เดาจากการท่าโพสแบบว่าโพสชี้สมองอะไรเงี้ยแบบเป็นงานชัดสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้เล่นในโปรลีกคำตอบที่ใช้สมองมันมีคนไอ้นี่แหละที่มอสมันตอบเมื่อกี้แหละแม่งเอ้ยเงินหน้าหรือว่ามึงจำกูไม่ได้อะกูเห็นหน้าแล้วกูตันเลยบุฟเฟ่พี่ปอนจำกูไม่ได้เลยได้มากี่คะแนนครับ7ครับน้องได้กี่คะแนนผมได้4อ้าวน้องได้4จาก10เหรอน้องตอบใครได้บ้างวะโอ้ก็อาจจะไม่เอาจริงคุณลุงนี่ไม่เอาจริงแล้วคิดว่าทีมฝั่งตรงข้ามจะทําได้กี่คะแนนคิดว่าทีมฝั่งตรงข้ามทําได้กี่คะแนนนะคิดว่าไม่น่าไม่น่าเท่าเรานะน่าจะเยอะกว่าเรานี่แหละอาจารย์ก็สำหรับการวิเคราะห์ของเราจริงๆก็อยากจะเอาเต็มนะแต่มันก็น่าเกลียดไปเปล่าไม่ได้ไปมันเล่นกับน้องไม่ได้เล่นกับใครนะก็ต้องออมมือกันบ้างเดี๋ยวก็ช่วงนี้นะครับผมก็สตรีมอยู่ในช่องเบคอนรีมิกนะครับผมไม่รู้จะรีวิวเพิ่มหรือเปล่าแม่มึงขายของมั่งกูมีช่องด้วยนั่นน่ะสิก็คิดอยู่แล้วก็นานๆทีจะมาครับเบคอนมอสครับผมแล้วก็ฝากช่องผมด้วยครับเฟย์กับช่องหมู่หวานครับผมสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้พวกเราทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ